โดนจนได้หมอแจ็คไทยบ้านเงินหายเกลี้ยงบัญชีไร้รายการออกโทรหาแบงค์อึ้งทำได้ด้วยเหรอเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 18:15 น.โดนจนหมอแจ็คไทยบ้านเงินหายเกลี้ยงบัญชีไร้รายการออกโทรหาแบงค์อึ้งทำได้ด้วยเหรอของแฟนแสนกว่าของตัวเองสี่ยันไม่คอนเทนต์วันที่26กรกฎาคม67หมอแจ็คหรือนาราพัฒน์งดงามนักแสดงจากจักรวาลไทยบ้านจากบทบาทหมอแจ็คที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องหมอปลาวาฬได้โพสต์คลิปลงใน TikTok @narafat2540หลังจู่ๆเงินในบัญชีไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีรายการถอนออกโดยหมอแจ็คเล่าว่าไม่รู้ว่าธนาคารจะรับผิดชอบยังไงเพราะเงินหายจากบัญชีเกลี้ยงของแฟน100,000และของผมด้วยทั้งที่ไม่เคยกดลิงก์ไม่เคยรับสาย call center ไม่รู้ว่าเงินมันออกจากบัญชีไปได้ยังไงมันมีแต่รายการเข้าไม่มีรายการออกเลยของแฟนผมประมาณ100,000ของผม4 บาทเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันจะจบยังไงในกรณีนี้ที่มันไม่มีรายการเงินออกธนาคารจะรับผิดชอบไหมเพราะเราฝากเงินไว้กับคุณแต่ยอดเงินมันหายไปหมดเลยอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ตลกนะแต่มันตลกตรงที่ของผมมันมีแค่4 บาทเฉยๆจากนั้นหมอแจ็คก็มาอัดคลิปอัปเดตหลังมีคนคิดว่าเป็นแค่คอนเทนต์เนื่องจากเงินหายไป4 บาทซึ่งเจ้าตัวก็อธิบายว่าไม่ฮาเรื่องเงินหายจากบัญชีคือเรื่องจริงคือโดยเฉพาะแค่ธนาคารนี้ธนาคารเดียวแต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นด้วยจะลนลานมากถามว่ามันหายไปไหนเรื่องของเรื่องคือโทรไปศูนย์ช่วยเหลือของธนาคารทราบว่าบัญชีโดนอายัดเพราะมีคนไปแจ้งความว่าพวกผมเป็นมิจฉาชีพไปโกงเงินเขามาก็ไม่เข้าใจว่าระงับทำไมถ้าหากผมไม่ชอบคุณแล้วโทรไประงับก็สามารถระงับไปเลยเหรอไม่ตรวจสอบอะไรเลยเหรอถามหน่อยบัญชีผมมี4 บาทผมจะไปเอาของใครมาซึ่งโดนระงับ72 ชั่วโมงแต่มันน่าหัวเสียมากมดดำแจ็คถึงกับอึ้งหน้าเหวอฟังเรื่องบนเตียงลินลี่เหงียนเล่าชีวิตคู่สามีเศรษฐีฮ่องกงบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 8:02 น.เมาแบบสุดเปิดเผยมดดำแจ็คถึงกับอึ้งหน้าเหวอฟังเรื่องบนเตียงลินลี่เหงียนสามีเศรษฐีฮ่องกงเผยชีวิตคู่มัดรวมเรื่องแซ่บมดดำคชาภาเชิญสาวฮอตสาวปังนาทีนี้อย่างลินลี่เหงียนมาเมาแซ่บในรายการคุยแหลกแดกดึกเรียกว่าเป็นดวงเทวีโชคจริงๆสำหรับลินลี่แฟนทุกคนเจ้าตัวก็ไปจีบเขาหมดจะดูก่อนรู้จักก่อนจะรู้สึกอบอุ่นเล่าถึงสามีเพียงคนเดียวส่วนอีก3 คนเป็นแฟนโดยสามีเศรษฐีฮ่องกงเป็นเพื่อนของพี่ชายเป็นพี่ชายบุญธรรมเพราะแม่หนูมาแต่งงานกับคนไทยหนูกับน้องสาว3 คนเป็นลูกติดแม่มาป้าปาก็มีลูกบุญธรรมพี่ชายเป็นเพื่อนกับอดีตสามีหนูก็เจอกันตั้งแต่เด็กหนูก็ชอบคนมีอายุตั้งแต่เด็กสามีก็ให้เงินตลอดแฟนทุกคนก็ให้เงินโดยอดีตสามีก็แก่หล่อตอนแรกไม่รู้เขารวยเขามีมาดเป็นคนเท่ก็ไปบอกชอบเขาตอนนั้นหนูก็อายุ 19-20 ปีพร้อมทั้งเมาแบบเปิดเผยประสบการณ์เรื่องบนเตียงวัยรุ่นครั้งแรกกับสามีเกิดจากลินลี่ไปดูหนังโป๊แล้วอยากทดลองเจ้าตัวเผยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็เลยรู้หนังโป๊ร้องกันเพราะมันเจ็บเดินไม่ได้เลยมดดำถึงกับร้องไว้แจ็คแฟนฉันพิธีกรก็อุทานโอ้โหมดดำถามมันยังไงเดินไม่ได้เลยลินลี่เล่าเหตุการณ์เหมือนถูกมีดแทงใกล้ตายจนต้องถีบออกทำเอามดดำถึงกับทำหน้าอึ้งชมรายการเต็มสุดฮาสุดแซบมัดรวมเรื่องแซบเผยเรื่องบนเตียงสุดซีดลินลี่เหงียนได้ในรายการคุยแหลกแดกดึกฟุตโน้ตชัยชนะกฎหมายสมรสเท่าเทียมการมาของกฎหมายไม่ตีเด็ก
ประเด็นร้อนวันที่26กรกฎาคม2567 12:57 น.การผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นรูปธรรมแห่งการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของรัฐสภาอยู่แล้วการยอมรับต่อร่างกฎหมายไม่ตีเด็กและการคุกคามทางเพศถือได้ว่าเป็นรูปธรรมแห่งการก้าวกระโดดในทางความคิดที่แหลมคมอย่างที่สุดของสังคมไทยที่เคยเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้ดำรงอยู่อย่างเป็นแฟชั่นวูบวูบวาบวาบที่ไม่มีผลในทางเป็นจริงก็ต้องปรับความรับรู้ใหม่เมื่อมือที่ยกให้ร่างกฎหมายเหล่านี้ผ่านชัดเจนว่าเกือบเป็นเอกฉันท์หากติดตามบทบาทของสมาชิกรัฐสภามาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562เป็นต้นมาก็จะสัมผัสได้ยิ่งเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ยิ่งทวีความแหลมคมเป็นความแหลมคมในลักษณะใกล้เคียงกับเสียงเรียกร้องให้ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าได้รับการยอมรับใกล้เคียงกับเสียงกดดันให้ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารถามว่าเหตุใดร่างกฎหมายไม่ตีเด็กถามว่าเหตุใดร่างกฎหมายคุกคามทางเพศจึงได้รับการปรับและจัดระบบใหม่เปิดรับความคิดที่เสรีและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเพราะความคิดเหล่านี้ได้กลายเป็นกระแสอยู่ในสังคมอย่างจำหลักหนักแน่นอยู่มิใช่ว่าความเรียกร้องต้องการในเรื่องสมรสเท่าเทียมจะกลายเป็นกระแสอยู่มิใช่ว่าความเรียกร้องต้องการในเรื่องไม่ตีเด็กจะกลายเป็นกระแสอย่างน้อยที่สุดความคิดเหล่านี้จะต้องอยู่ในการยอมรับจึงสามารถส่งผลสะเทือนไปยังสมาชิกรัฐสภาได้การดำรงอยู่ของความคิดทั้งหมดนี้มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองตรงกันข้ามหากศึกษาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ก็จะประจักษ์ว่ามีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เรียกว่าปักธงในทางความคิดอย่างเอาการเอางานจากที่เคยดำรงอยู่ในกลุ่มแคบๆเมื่อได้รับการแปรมาเป็นนโยบายและชุดความคิดของพรรคการเมืองการรณรงค์ในทางความคิดสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเป็นอย่างสูงอย่างน้อยจำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่ชูนโยบายเหล่านี้ก็เติบใหญ่ขยายตัวอันเท่ากับยืนยันว่านโยบายเป็นที่ต้องการการเคลื่อนไหวในลักษณะมวลชนของแต่ละนโยบายของพรรคการเมืองจึงผ่านการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบจากการเลือกตั้งยืนยันผ่านหนทางรัฐสภาไม่ว่าจะมองผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ว่าจะมองผ่านร่างกฎหมายไม่ตีเด็กไม่ว่าการนำเสนอความรับรู้ใหม่ในเรื่องคุกคามทางเพศล้วนอยู่ในระบบตรวจสอบโดยพื้นฐานคือการกลั่นกรองของสังคมและผลก็คือความเห็นชอบร่วมเสียงส่วนใหญ่อันสะท้อนความต้องการประชาชน